แล้วก็ผมโต๊ะชานอลอีกครั้งนะครับกับรายการ Thailand Mac เที่ยวสุดคิวตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนตาลพัฒศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในชุมชนแพร่งนราสร้างในสมัยรัชกาลที่5เริ่มเคยเป็นส่วนหนึ่งของตำหนักที่ประทับของสมเด็จกรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ตัวอาคารมีทั้งที่เป็นตึกและเป็นไม้ซึ่งสร้างต่อเนื่องกันก้าวแต่งส่วนใหญ่เป็นไม้ฉลุมีลวดลายสวยงามอ่อนแบบอ่อนหวานแบบไทยส่วนที่เป็นปูนก็มีการตกแต่งลวดลายปูนปั้นตัวอาคารทั้งอาคารตึกและอาคารไม้สูง2ชั้นส่วนที่สร้างเป็นพิเศษคือห้องชั้นลอยเชื่อมต่อด้วยไม้ขนาดย่อมมีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นสร้างด้วยเหล็กหล่อปัจจุบันแต่เป็นอาคารเรียนตั้งหลายส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมขาดการบำรุงรักษาเนื่องจากทางโรงเรียนขาดทุนทรัพย์อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆยังไงขออภัยคุณผู้ชมด้วยครับมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมานะเสียงดังมากๆนะครับซึ่งอาคารนี้เขาจะเน้นไปที่สีเขียวปนกับสีเหลืองนะครับเขียวกับเหลืองปนๆกันนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดูแบบลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเข้าข้างในไม่ได้นะครับแต่ว่าพอจะเห็นด้านหน้าใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงนะครับคือการตกแต่งนี่ละเอียดอ่อนมากๆนะมุมนี้แล้วกันนะสวยๆเลยนะครับรวมถึงการแบบเนี่ยครับโอ้ประดับมาด้านล่างก็สวยใช่ครับแสงจ้าๆนิดนึงเนี่ยครับด้านนั้นตรงมองไปด้านนั้นแล้วก็เป็นวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปพันธ์พงศ์นะครับวังกรมพระนราธิปพันธ์พงศ์นะครับเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับโปรดเกล้าพระราชทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปพันธ์พงศ์หรือพระองค์เจ้าวรวรรณหรืออีกชื่อนึงว่าอาคารวรวรรณนะครับใช่ๆวังแห่งนี้วังวรวรรณอาคารวรวรรณใช่ๆวังแห่งนี้ครับต่อมาถูกปรับปรุงเป็นโรงเรียนตาลพัฒศึกษาปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานกฎหมายตาลพัฒ SHS เบนซราธิปพันธ์พงศ์ Was Bestow Palace Building Over Here In The Reign Of King Rama 5 Then It Has Been Renovated And Converted Into ตาลพัฒศึกษา School Now Is It ตาลพัฒ Law Office Yeah โอเคได้ก็จะมีโครงสร้างความเก่าแก่อยู่นะครับดูจากตรงนี้ได้นะครับใช่ใช่มีแบบโครงสร้างที่โดดเด่นนะครับลายฉลุนะครับไม่ธรรมดานะครับใช่อยู่ตรงแพ่งดาราตัดกับถนนบัวนาศาสตร์นะครับใช่ถึงด้านข้างในเขามีแบบด้านเนี้ยครับก็มองเห็นเหมือนกันแบบใช่เวลาเห็นเป็นโครงสร้างเราไม่ทันเลยนะด้านนี้ครับโอ้โหสวยสวยเลยนะใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคข้างรอบล้อมรอบไปด้วยบ้านคนนะครับผมนะยังไงก็สวยงามมากๆนะครับถ้าแล้วแบ็คเที่ยวสุดขีดจัดเกี่ยวคั่วจะขายว่าขายไม่เกี่ยววันจันทร์นะ